จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรตติ้งของละครของทางช่อง7สีนะก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะมาพูดถึงเรตติ้งของละครเรื่องเด็กเซฟเพลย์นั่นเองเด็กเซฟเพลย์เนี่ยถ้าใครเนี่ยได้ดูแล้วนะผมก็จะรู้ว่าโปรดักชันของเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่ดีไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงเนี่ยการถ่ายทำออกมานะครับผมค่อนข้างที่ดีเลยแล้วฉากบู๊ฉากแอคชั่นหรือการดำเนินเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่ดีตื่นเต้นแล้วก็แอคชั่นเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าเรตติ้งทำไมถึงตกทั้งๆที่กระแสในตอนแรกเลย EP แรกเลยออกมาเนี่ยมีคนเนี่ยบอกโหให้10เต็ม10เลยพระเอกหล่อสนุกมากมุมกล้องดีภาพสวยบู๊มันแอคชั่นได้อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่เรตติ้งที่ออกมาเนี่ยมันกลับอยู่ที่4กว่าๆเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมาพูดถึงละครเรื่องมัทรุดโลกันด้วยที่ปัจจุบันเนี่ยเรตติ้ง EP ล่าสุดอยู่ที่8.0 โหขนาดรีรันนะครับผมเรตติ้งยังสูงขนาดนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวพูดถึงเรื่องมัทรุดโลกันก่อนละกันนะพูดนิดเดียวเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องเอ็กเซเพลย์นะครับปัจจุบันเนี่ยละครเรื่องมัทรุดโลกันนะครับผม EP ที่13คือ EP ที่11 12เนี่ยอยู่ที่ 7.2 7.1 ก็คือก็สูงมากแล้วนะแต่ EP ล่าสุดเลยนะครับ EP ที่13เนี่ยเรตติ้งอยู่ที่ 8.0 โหสูงมากๆเลยอ่ะสูงกว่าตะวันอาบดาวใน EP ล่าสุดอยู่นะครับ EP ล่าสุดอยู่ที่ 7.8 ตะวันอับดาวเนี่ยก็ยังลุ้นเหมือนกันว่าจะจบอยู่ที่เท่าไหร่ผมก็เดาว่าอาจจะ8กว่าๆนะครับผมอาจจะแตะ8ได้ก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันแต่มัทรุดโลกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแตะ8แล้วโอ้โหแล้วตอนจบเนี่ยต้องพุ่งแน่ๆอย่าบอกนะว่าจะแบบว่าจะสูงเทียบเท่ากับครั้งแรกที่ออนแอร์ไปคือ11กว่าๆอันนั้นก็คือสูงมากแล้วนะครับครั้งนี้จะเท่าไหร่ก็ต้องมารอลุ้นกันอ่ะโอเคเดี๋ยวไปพูดถึงละครเรื่องเด็กเสเพลกันหน่อยละกันนะครับเด็กเสเพลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นละครเย็นที่ตอนแรกใครๆเห็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าเอ้ยลงหลังข่าวก็ได้แต่พอได้ดูจริงๆแล้วมันลงหลังข่าวไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าโปรดักชันเนี่ยของมันเนี่ยก็เป็นละครของละครเย็นนี่แหละก็คือเป็นละครเย็นน่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าการถ่ายทำต่างๆนะครับผมจริงๆถ้าปรับเปลี่ยนหน่อยก็ขึ้นหลังข่าวได้แต่ถ้าขึ้นหลังข่าวแล้วเรตติ้งตกอย่างนี้ผมก็ว่าไม่ค่อยน่าจะโอเคเท่าไหร่ EP แรกที่เปิดมาเลยนะครับผมเรตติ้งเนี่ยอยู่ที่ 4.2 ถือว่าเปิดได้ต่ำกว่าละครเย็นหลายๆเรื่องนะผมทำสรุปเรตติ้งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยปกติละครเย็นเนี่ยโอ้โหอันดับ1เกือบทุกเรื่องนะครับผมแล้วก็กลางๆเนี่ยหลายเรื่องแต่ตอนจบเนี่ยจะพุ่งปี๊ดเลยขนาดคุณชายตำระเบิดที่ว่าเนื้อหาออกทะลงออกทะเลไปเนี่ยตอนจบนะครับผมก็ยัง7กว่าๆคือเปิดมา EP แรก7กว่าจบ7กว่าก็ถือว่าโอเคแถมเรตติ้งเนี่ยยังสูงด้วยซ้ำนะครับเด็กเซเพลย์เนี่ยเปิดออกมาปุ๊บ 4.2 EP ที่2 3.9 ลงไปอีกลงไป3ด้วยต่ำมากๆ3เนี่ยถือว่าต่ำมากๆนะครับถ้าเทียบกับละครเย็นของเรื่องอื่นๆต้องบอกว่าละครเย็นเนี่ยเรตติ้งค่อนข้างที่จะสูงกว่าละครหลังข่าวหลายๆเรื่องเพราะว่าคนเนี่ยดูเยอะนะครับ EP ที่3อยู่ที่ 4.2 อ่ะสูงขึ้นมาจาก EP ที่2หน่อยและ EP ที่4อยู่ที่ 4.5 ครับก็บอกว่าอ่ะมันก็ขึ้นมาค่อยๆขึ้นอาจจะค่อยๆขึ้นก็ได้อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมหลายๆคนก็คงจะบอกว่าโอ๊ย4กว่า3กว่าก็มากกว่าช่องอื่นอ่ะเอามันก็มากกว่าแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของช่องของตัวเองเนี่ยก็ยังได้น้อยอยู่นะครับพวกคุณคิดว่าทำไมเรตติ้งถึงต่ำอ่ะลองคอมเมนต์กันดูคนละคอมเมนต์ละกันตามความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่าละครเรื่องนี้เนี่ยใช้นักแสดงเจนใหม่หลายๆคนเป็นตัวดำเนินเรื่องนะครับอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่มีอายุหน่อยคือมันเป็นละครวัยรุ่นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ดูละครในช่วงเวลานี้นะครับละครเย็นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอาจจะทำให้เรตติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำแต่ไม่แน่ถ้าดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมเรื่องราวเข้มข้นน่าติดตามเนี่ยมันก็อาจจะพุ่งขึ้นไปได้เด็กซีเพลย์เนี่ยถือว่าเป็นละครที่ค่อนข้างถ่ายทำออกมาดีแต่จะเป็นละครที่สร้างเรตติ้งละครเย็นที่ต่ำสุดกว่าหลายๆเรื่องหรือ
เปล่าจริงๆแล้วละครเย็นเนี่ยทำเรตติ้งไว้ได้ดีมากๆเลยนะมีหลายเรื่องที่แบบว่าขึ้นแตะเรตติ้งที่สูงๆมากๆเนี่ยหลายๆเรื่องแล้วนะครับที่วันนี้ต้องมาพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าเรตติ้งเด็กสี่เพลย์เนี่ยค่อนข้างต่ำจริงๆแหละนะถ้าพวกคุณเนี่ยไม่อยากให้เรตติ้งต่ำขนาดนี้นะครับผมนะก็ดูกันเยอะๆละกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงหลายๆคนด้วยพระเอกนำเรื่องนะครับผมบิววรพลนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้ขยับขึ้นไปเป็นพระเอกละครหลังข่าวแล้วนะครับเรื่องนี้ถือว่าส่งท้ายละครเย็นก็ขอให้เรตติ้งเนี่ยสูงๆกว่านี้หน่อยละกันนะครับเป็นกำลังใจให้เนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ